ในช่วงเย็นก็มีอีกหนึ่งรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายด้วยนะคะก็คือรัฐมนตรีที่เพิ่งะจะเข้ามารับตําแหน่งได้เพียง6เดือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะตกอภิปรายถึงการดูแลแรงงานทั้งในประเทศและแรงงานข้ามชาติรวมถึงระบบประกันสังคมเพื่อดูแลแรงงานด้วยค่ะึแม้ นางสาววันวิพาไม้สนสสพักเก้าไกลก็คือคนที่ลุกขึ้นอภิปรายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ชี้ถึงความผิดพลาดในการบริหารงานของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหลายด้านนะคะเช่นโครงการแก้ปัญหาจ้างงานสองโครงการก็คือโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สําหรับผู้จบการศึกษาใหม่และโครงการ Job Expo โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ที่มีการตั้งเป้าหมาย260 0 0 0อัตรา ใช้งบประมาณไปกว่า20,000ล้านบาทแต่ว่าจ้างงานได้จริงไม่ถึง10,000อัตราปัญหาเงินกองทุนประกันสังคมซึ่งระบุว่าได้นำเงินมาใช้รวมแล้ว80,000ล้านบาทและยังไม่ได้จ่ายเงินคืนการที่ท่านมักชอบผลักภาระให้กองทุนประกันสังคมมาช่วยดูแลผู้ประกันตนจากความผิดพลาดและไร้น้ำยาของตัวเองท่านสร้างความเสียหายให้กับกองทุนประกันสังคมที่ถือเป็นเงินในอนาคตของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ที่จ่ายสมทบร่วมกับนายจ้างทุกเดือนทุกเดือนทั้งๆท,ท,ที่รัฐบาลเนี่ยเป็นผู้จ่ายสมทบส่วนน้อยความเสียหายแรกที่สร้างคือการลดเงินสมทบประกันสังคมท่านประธานคะถึงแม้การลดเงินประกันสังคมจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของทั้งคู่ประกันตนและนายจ้างทําให้พวกเขามีเงินสดมากขึ้นช่วยค่าของชีพได้บ้างแต่อย่าลืมว่ากองทุนประกันสังคมไม่ใช่เงินของรัฐไม่ใช่เงินงบประมาณแผ่นดิน แต่เป็นเงินที่ลูกจ้างในจ้างช่วยกันจ่ายมีรัฐช่วยสมทบมานิดเดียวเองแค่ประมาณ2.75ของรายได้แต่พอมีปัญหากลับมาเที่ยวลดเงินสมทบแบบไม่ยอมโปะคืนนี่มันป้นกันชัดๆค่ะท่านประธานผมผมยอมรับนะครับว่าที่ทางท่านเพื่อสสอได้บอกว่าได้ใช้เงินกองทุนการทุนในการช่วยเหลือเยียวยาแต่ผมเรียนว่าถ้าเราไม่ช่วยเหลือเยียวยาเขาในสภาพวันนั้นใครจะช่วยเหลือเขา นะครับนะครับจะเอาเงินรัฐบาลนะครับรัฐบาลวันนั้นก็ยังไม่ได้เงินกู้นะครับนะครับในส่วนหนึ่งการที่เกิดเหตุการณ์ว่างงานเหตุสุวิสัยครั้งที่หนึ่งซึ่งรัฐบาลเองนะครับได้จ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องแรงพี่น้องทั่วไปนะครับเพราะว่าเป็นการล็อกดาวนะครับคนละ5,000บาท3เดือนนะครับ ทางประการสังคมเองนะครับมีการช่วยเหลือเยียวยาเหตุสุวิสัยที่50%ทุกทุกเหตุการณ์เช่นอุทกภัยอะไรต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นแต่เหตุการณ์ในวันนั้นจำเป็นที่ปรับต้องปรับมาเป็น62%เพราะว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่313บาทคูณด้วย26วันนะครับถ้าคูณด้วย5 0จะทำให้ได้รับเงินน้อยกว่าพี่น้องประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล ก็เลยต้องปรับมาเป็น62เปซ็นตะครับซึ่งจะได้รับประมาณ5,045บาทขั้นต่ำนะครับานอยู่เศนอกจากนั้นนางสาววันมิพาอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นการแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติลักลอบเข้าเมืองโดยระบุว่านายสุชาติทำงานบกพร่องจนเกิดกรณีการแพร่ระบาดท,ที่ตลาดกุ้งจังหวัดสมุทรสาครจำนวนมากนำไปสู่การลอยแพลูกจ้างนำแรงงานผิดกฎหมายไปทิ้งไว้ในพื้นที่อื่น ให้จ่ายค่าหัวคิวที่นายจ้างต้องจ่ายก็ไปหักเงินเดือนเอาจากค่าแรงในแต่ละงวดที่ลูกจ้างแรงงานําชาติได้รับปกติค่าแรงก็น้อยอยู่แล้วยังถูกหักอีกแบบนี้จะเหลืออะไรล่ะคะโดนกดขี่ซ้ําแล้วซ้าเล่าท่านเพิ่งรับตําแหน่งรัฐมนตรีแรงงานได้เพียงไม่นานแต่ความผิดพลาดของท่านที่ปล่อยให้แรงงานขาดแคลนเขาอยากจะนําเข้าแรงงานมาดีๆเป็นหลักล้านแต่พวกท่านให้ไม่ถึงแสน ไม่ช่วยแบ่งเบาภาระการกักตัวสุดท้ายก็ต้องกลับไปใช้แรงงานเถื่อนที่กลกรอบเข้ามาแถมยังเจ้าหน้าที่รัฐเก็บสวยใต้โต๊ะไม่ทราบว่าท่านไม่รู้ไม่เห็นหรือแกล้งมองไม่เห็นกันแน่จนสุดท้ายโปะแตกโควิดแพร่ระบาดอีกรอบที่เริ่มจากจังหวัดสมุทรสาครและได้แพร่กระจายไปทั่วบ้านทั่วเมืองยิ่งกว่าการระบาดในรอบแรกความผิดพลาดล้มเหลวของนายสุชาติเป็นต้นเหตุหนึ่งของการที่ประเทศและเศรษฐกิจต้องอยู่ในสภาวะถดถอยเช่นนี้ ผมเองเนี่ยไปพบท่านลมนตีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านอนุพงศ์พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาไปนําเรียนปัญหาไปคุยกันว่าท่านครับแรงงานวันนี้การที่เกิดแพร่ระบาดโควิดที่สมุทรสาครเหตุการณ์มันโอเคต้องยอมรับว่ามันเกิดจากคนงานต่างด้าวนะครับแต่ถามว่าถ้าเราไปจับวันนั้น มันก็นเหมือนกับฝีะครับฝีมันแตกแล้วเราจะเอาอยู่ไหมนะครับสิ่งที่เราต้องคุบคุมไม่ให้มันแตกก็คือเราต้องให้เขาอยู่กันที่นะครับเราต้องเลยออกเราเลยต้องเสนอกฎหมายเข้าคอรามอนะครับในการที่เราจะต้องออนําคนที่ผิดที่อยู่ในที่อยู่นอกระบบขึ้นสู่ระบบนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าประเด็นหลักๆอยู่3ข้อในการที่นําเสนอแล้วก็นําเสนอทางท่าน พลเอกประวิตรวงสุวรรณซึ่งท่านกากับกระทรวงแรงงานและผมก็ไปนําเรียนข้อเสนอนี้เพราะเป็นสิ่งที่ตัดสินใจยากมากนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็จะมองว่าผมปล่อยให้อย่างนี้แล้วจะทําให้คนเข้ามาเยอะไหมแต่ผมต้องเลือกนะครับว่าวันนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ควบคุมถ้าเราไม่ควบคุมแรงงานให้อยู่กับที่ได้ท่านสังเกตไหมครับว่าวันที่เกิดที่โควิดที่สมุทรสาครวันรุ่งขึ้นท่านก็ดูข่าวว่าไปสมุทรปราการเพราะคนเจ้าของกิจการเขากลักวโดนจับ ถูกไหมครับเขาถึงเอาคนเขาไปปล่อยที่สมุทรปาการแล้วถ้าเกิดเราไม่ออกในการควบคุมฝีตรงนี้อะไรจะเกิดขึ้นไม่เพียงแต่ประเด็นที่กล่าวหาว่าทำงานบกพร่องแต่นายสุชาติยังถูกนางสาววันวิภาอภิปรายกล่าวหาว่ายุยงปลุกปัน่นสร้างความแตกแยกนำคนสนิทมาชนกับม็อบในการชุมนุมหน้าสภาเมื่อ17พฤศจิก,กาย,ยนปีที่แล้วและเกิดเหตุการณ์ใช้อาวุธปืนยิง และพยายามเชื่อมโยงให้เห็นว่าคนที่นำม็อบมาเป็นทีมและเป็นคนสนิทของนายสุชาติซึ่งนายสุชาติก็ยอมรับว่ารู้จักบุคคลที่พูดถึงจริงเป็นคนชนบุรีแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเขตเลือกตั้งของตนเองและก็ยืนยันว่าตนเองไม่ได้เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนให้บุคคลดังกล่าวเดินทางมาในพื้นที่ชุมนุมค่ะ ถือว่าผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจยังเหลืออีก2วันครับคุณผู้ชมติดตามไทย PBS ได้ตลอดทั้งวันนะครับจะมีทั้งการถ่ายทอดสดจากสภา,าและก็ตัดกลับเข้ามาเป็นช่วงๆเพื่อจะสรุปสถานการณ์ที่น่าสนใจนะครับช่วงนี้ผมและคุณนัธาลาไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ